สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมมาสอนหนังสือที่อยุธยานะครับนี่ก็ยืนอยู่ที่โรงแรมวรบุรีนะครับซึ่งทางกระทรวงกลาโหมก็ได้ความกรุณาให้ผมพักห้องสวีทของโรงแรมนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องเห็นวิวของแม่น้ำป่าสักนี่นะครับนี่คือห้อง415ครับเป็นห้องสวีทของโรงแรมวรบุรีนะครับเป็นโรงแรมก็หลายสิบปีแล้วนะครับนะก็รับใช้มาอย่างยาวนานที่เห็นอยู่นี้ข้างหน้าคือทางรถไฟนะครับทางรถไฟแล้วก็เป็นถนนที่วิ่งจากทางเอเชียเข้าไปในเมืองนิสพานปีดีพนมยงค์อยู่ตรงนี้ครับนี่ฮะนี่คือแม่น้ำป่าสักตรงนี้ครับแม่น้ำป่าสักเข้าไปดูในห้องนะครับห้อง415ครับผมเข้ามาห้องก็ลุกนิดนึงนะครับพอดีก็ลื้อของออกเข้ามาเลยครับก็มีเสื้อคลุมให้นะครับกาแฟตู้เย็นอยู่นี่ครับอยู่นี้นะฮะแล้วก็มาถึงปุ๊บก็มีโต๊ะทำงานนะครับทำงานกระจกบานใหญ่เลยเข้ามาปั๊บนี่ครับโอ้โหวิวเห็นวิวแม่น้ำป่าสักครับก็มีห้องที่นั่งเล่นที่อ่านหนังสือนะครับนี่ฮะตรงนี้เลยเปิดมากห้องจะเก่าสักนิดนะครับก็เป็นโรงแรมที่เก่าแก่แล้วล่ะที่มองเห็นแม่น้ำป่าสักครับแม่น้ำป่าสักเลยไปอีกสักนิดหนึ่งก็จะจดกับแม่น้ำเจ้าพยานะครับแม่น้ำป่าสักครับผมก็ห้องกว้างเลยครับนี่คือห้องนอนเตียงใหญ่มากครับห้องนอนแล้วก็มีเตียงเสริมนิดนึงนะครับทีวีก็จะเก่าหน่อยนะครับโบราณแต่ว่าห้องใหญ่สะดวกครับมาดูห้องน้ำห้องน้ำก็มีที่แช่นะครับน้ำครับสนุนราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับจากที่นี่ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านถ้าหากมีโอกาสมาที่อยุธยาครับเห็นวิวแม่น้ำป่าสักครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ